วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวันนี้นะคะมาตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกันค่ะหลังราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนี้นะคะลดลงแรงกว่า16เหรียญสหรัฐปิดตลาดที่ระดับ 1,179 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์จากราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ราคาทองคำในบ้านเราเปิดตลาดในภาคเช้าวันนี้ปรับลดลงทันที250บาทต่อบาททองคำซึ่งก็เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ3สัปดาห์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมทองคำแห่งประเทศไทยประเมินว่าราคาทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเคลื่อนไหวที่บาทละประมาณ 18,550 ถึง 18,650 บาทเนื่องจากเป็นช่วงปลายปีและกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นักลงทุนจะชะลอการซื้อขายคาดว่าจะเคลื่อนไหวบวกลบไม่เกิน100ถึง150บาทแต่เชื่อว่าไตรมาสแรกของปี 2,558 ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นแต่ว่าราคาเฉลี่ยทั้งปีอาจต่ำกว่าปีนี้อย่างไรก็ตามค่ะต้องติดตามเรื่องของค่าเงินบาทที่ผันผวนด้วยเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับราคาทองคำซึ่งค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลง10สตางค์จะส่งผลต่อราคาทองคำประมาณ60บาทรวมถึงต้องติดตามราคาทองคำและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าจะกระทบกับราคาซื้อขายทองคำค่ะหลังจากที่มีการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์หรือว่า 3G นะคะผ่านไปแล้ว2ปีกสทช.เปิดเผยค่ะว่าผู้ประกอบการได้ติดตั้งโครงข่ายครบ 33,000 สถานีครอบคลุมแล้ว77จังหวัดขณะที่ค่าบริการลดลงแล้วร้อยละ15ค่ะพลอากาศเอกทเรศปุณณศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่ 3G งวดที่2จากผู้ประกอบการ3รายที่ได้รับใบอนุญาตคือบริษัท Advanced Wireless Network บริษัท Dtac Trinet จำกัดและบริษัท Real Future จำกัดรวม 11,134 ล้านบาทพร้อมเตรียมนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปประธานกสทช.เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่มีการออกใบอนุญาต 3G เมื่อวันที่7ธันวาคมปี2555ปัจจุบันพบว่าค่าบริการลดลงร้อยละ15มีการใช้บริการ 3G ของประชาชนกว่า73ล้านเลขหมายคิดเป็นร้อยละ 71.36 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง3ติดตั้งโครงข่ายร่วมแล้วกว่า 33,000 สถานีครอบคลุม77จังหวัดตามเงื่อนไขค่ะความผันผวนของตลาดทุนจากปัจจัยต่างๆนะคะก็ได้ทำให้นักลงทุนมีการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นส่งผลให้การลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFEC ปีนี้สูงเกินเป้าหมายค่ะมีปริมาณซื้อขายกว่า 100,000 สัญญาต่อวันและคาดว่าปีหน้าจะสูงเกือบ 200,000 สัญญาต่อวันนางสาวรินใจชาคอนพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการ TFEC เปิดเผยค่ะว่าปีนี้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสูงกว่า 100,000 สัญญาต่อวันเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 7-80,000 สัญญาต่อวันปี 2,558 จึงตั้งเป้าไว้ที่ 190,000 สัญญาต่อวันเนื่องจากคาดว่าตลาดทุนปีหน้าจะมีความผันผวนมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนใน TFEC เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดอื่นๆค่ะ TFEC จึงเตรียมแผนขยายฐานนักลงทุนโดยจะเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้การให้ข้อมูลการซื้อขายและแก้ไขอุปสรรคในการซื้อขายเพื่อความสะดวกและตัดสินใจลงทุนรวมทั้งจะศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายสินค้าและบริการใหม่ๆด้วยค่ะส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นทำนิวไฮรอบใหม่ค่ะหลังได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐที่สร้างความมั่นใจว่าจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 154.64 จุดปิดที่ 17,959.44 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 16.04 จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้นไป 7.89 จุดปิดที่ 2,078.54 จุดซึ่งก็เป็นนิวไฮรอบใหม่ค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวไร้ทิศทางดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้นไป 35.90 จุดปิดภาคเช้าที่ 23,444.47 จุด
ซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงกว่า22จุดส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระจักรพรรดิมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงทันทีที่เปิดตลาดโดยมีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีกครั้งนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีแรงซื้อกองทุนรวมและทิกเกอร์ฟันปลายปีค่ะช่วยประคองดัชนีเป็นระยะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,534.37 จุดลดลงไป 2.46 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางค่ะ 19,470 ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตลาดในเมสของสหรัฐปิดเมื่อคืนนี้ลดลงไป1เหรียญ87เซนต์มาอยู่ที่55เหรียญ26เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลอนดอนลดลงไป1เหรียญ27เซนต์สรุปราคาทองคำในบ้านเรานะคะล่าสุดราคาดีดกลับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำส่งผลให้ทองคำแท่งราคารับซื้ออยู่ที่ 18,350 บาทขายออก 18,450 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 18,850 บาทค่ะ